ซึ่งคือใครก็ตามฝ่ายการเมืองไปอยู่กับประชาชนอาสาทำงานให้กับประชาชนแล้วแล้วก็ประสบความล้มเหลวเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานของตัวเองนะครับแสดงความรับผิดชอบนะครับอันนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ที่ดีรู้สึกว่าเออฉันผิดฉันยอมรับฉันขอโทษนะครับผมว่าประชาชนใจกว้างให้อภัยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนสิงหาคมที่ฝ่ายค้านตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็คือว่าฝ่ายค้านต้องดึงเสียงพรรคร่วมมาช่วยโหวตคว่ำให้ได้คือผมว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับกระแสภายนอกซึ่งจะทำให้พรรคร่วมได้คิดนะครับว่าสมควรที่จะอยู่กับรัฐบาลชุดนี้ต่อไปหรือไม่จะสามัคคีกันนะครับเพื่อที่จะเอาชนะปัญหานะหรือว่าขณะนี้ถ้าอยู่ด้วยกันต่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะตายหมู่นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยดูสัญญาณออกแล้วก็ฟังอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนออกเพียงแต่ว่าเขาจะทนนะเรียกว่าเดินหน้าในลักษณะแบบนี้ต่อไปอีกแค่ไหนนะครับอาจารย์ครับผมขออีกคำถามนึงครับอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เคยเป็นกกต.นะครับการเลือกตั้งในสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับมัน possible ไหมอเมริกาประเทศเหมือนเขาทำอเมริกาก็ทำมาแล้วอาจารย์พิษเหมือนเขาทำกันหมดอ่ะทีนี้ถ้าประเทศไทยจะออกมาอ้างว่าโอ้ยเนี่ยมันสถานการณ์แบบนี้อย่าเลือกตั้งเลยเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดการนะแล้วก็สามารถที่จะหาวิธีการในการที่จะดำเนินการได้ทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนะก็อยู่กันต่อไปแบบนี้นะครับคือเพราะเขาอยากให้อยู่แบบนี้ไงฮะคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันจะนำไปสู่การมีนโยบายใหม่ๆมีผู้นำคนใหม่ผู้บริหารชุดใหม่แล้วก็ทำให้เกิดวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิม Fresh Air เราต้องยอมรับสิ่งนี้ลองเปรียบเทียบสิครับอาจารย์ลองเปรียบเทียบระหว่างทรัมป์กับไบเดนเราเห็นความแตกต่างกันเลยเพียงแค่1เดือน2เดือนหลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนผู้นำนะการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดนะการจัดการต่างๆเปลี่ยนแปลงไปครับก็อย่าเพิ่งไปกังวลใจเรื่องนั้นนะครับถ้าให้ผมเรียงเนี้ยผมเรียงงี้ครับ1ลาออกนะโดยที่ก็มาคุยกันจะเอาใครเป็นนายกนี่คืออันดับที่1 2คือยุบสภาเพราะยุบสภาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะต้องมีค่าใช้จ่ายมีการดำเนินการแล้วก็ต้องมีการมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่ต้องใช้เวลาที่มากกว่านะเพราะนั้นลาออกเนี่ยผมคิดว่าเป็น priority ที่1ก่อนนะครับสง่างามไหมฮะอาจารย์ถ้ามุมมองอาจารย์ว่าคนอยู่ดีเป็นนายกรัฐมนตรีผมพ่ายแล้วผมลาออกเขาอาจรู้สึกว่าอยู่ดีทำไมฉันต้องมาออกตอนนี้มันเสียศักดิ์ศรีไงแล้วแต่การประเมินของแต่ละคนนะครับคือถ้าหากว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ต่อแล้วคุณชนะเดินหน้าเลยครับแต่ถ้าอยู่ต่อแล้วมันไม่ได้ผลมันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเขาชนะทางการเมืองอาจารย์เขาชนะประเทศชนะหรือเปล่าคุณจะต่ำลงไปเรื่อยๆผมใช้ประโยคแบบนี้นะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นถ้าที่ผมเรียงไว้เนี่ยสามอย่างคืออยู่ต่อลาออกยุบสภาเนี่ยผมให้ลาออกก่อนตามที่ยุบสภาและสุดท้ายก็คืออยู่ต่อแต่อยู่ต่อเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีขึ้นได้บ้างเพราะว่ากระบวนการคิดเนี่ยเป็นกระบวนการคิดที่เราพิสูจน์แล้วครับว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเนี่ย7เดือน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยประสบความสำเร็จแต่ที่ผมเป็นกังวลอาจารย์ระบบราชการสำหรับผมเนี่ยมันฝังรากลึกในแบบวิธีคิดและการบริหารแบบพลเอกประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วเขาเป็นใช้เวลาไหมอาจารย์สำหรับ transition ถ้าสมมติมันเปลี่ยนหัวได้จริงเพราะผมรู้สึกว่ามันล้ามันผมว่าเร็วเร็วใช่ไหมคือฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่กำกับข้าราชการประจำแล้วก็ถ้าคุณพอมีความรู้บ้างนะครับผมไม่ต้องว่าต้องรู้ทุกเรื่องนะคุณสามารถทันนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณก็สามารถที่จะสั่งการลงไปแล้วราชการในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วครับคือผมยกตัวอย่างอย่าบอกว่าผมเชียร์นะผมไม่ได้เชียร์เลยนะคุณทักษิณนะผมยกตัวอย่างคุณทักษิณเนี่ยในสมัยที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาสามารถนำพาระบบราชการให้เกิดความทันสมัยได้นะครับนั่นก็คือเราเกิดหน่วยงานที่เรียกว่ากพร.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเราเกิดการวางยุทธศาสตร์ของหน่วยราชการต่างๆมีตัวชี้วัดมีการประเมินผลแล้วก็ราชการก็ทำงานด้วยความกระฉับกระเฉงมีวิสัยทัศน์มีการวางอนาคตล่วงหน้าจังหวัดนี้จะเป็นอะไรกลุ่มจังหวัดที่จะเป็นอะไรจะมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเหล่านี้ที่ออกมานี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาทัน
แล้วก็มีวิสัยทัศน์ก็สามารถกำกับฝ่ายราชการประจำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้